นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอุตมะลงพื้นที่ช่วยพัชรินทร์หาเสียงแคมเปญวันวาเลนไทน์ย้ำอยากให้ทุกคนช่วยกันรักประเทศไทยมั่นใจกระแสพักดีคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงพื้นที่เขต2ปทุมวันบางรักษาธรช่วยนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขต2หาเสียงและทำกิจกรรมหาเสียงที่สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีเดินไปตลาดละลายทรัพย์และนั่งรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดงมาลงสยามในแคมเปญวาเลนไทน์บางรักรักประเทศไทยพร้อมใส่เสื้อติดแฮชแท็ก Twitter คนพลังบวกและชูป้ายแฮชแท็กทีมลุงตู่รักใครไม่ว่าขอให้ฟ้ารักประเทศไทยพร้อมเดินพบปะประชาชนเชิญชวนให้เลือกพรรคพลังประชารัฐโดยนายอุตมะกล่าวว่าวันวาเลนไทน์อยากให้ทุกคนช่วยกันรักประเทศไทยโดยใช้พลังบวกพลังประชารัฐซึ่งคนไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งพลังบวกความคิดบวกเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานการเมืองวาทกรรมไว้ทีหลังและจากการลงพื้นที่กระแสพรรคดีได้รับการตอบรับจากประชาชนกทมเพราะผู้สมัครของพรรคมีความพร้อมมาด้วยพลังบวกและยอมรับว่าหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบรับเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีกระแสพรรคบวกขึ้นต่อเนื่องขณะเดียวกันหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจึงกล่าวถึงสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคจะมาขอเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้หรือไม่ไม่ไปกังวลเพราะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดเป็นเรื่องของอนาคตไม่คิดล่วงหน้าพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจาก BTS สยามค่ะสุวพันธ์ยันเข้มงวดกลั่นกรองการตรวจป้องกันคดีมาใช้ผ้าเหลืองเป็นเครื่องมือคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกวาดล้างผู้กระทำความผิดและหนีไปบวชเพื่อหลีกหนีความผิดจะมีมาตรการแก้ไขหรือไม่ว่าทางคณะสงฆ์มีกติกาและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์เพื่อกันกรองตรวจสอบผู้ที่เข้ามาบวชทั้งที่บวชโดยประเพณีหรือญาติพามาซึ่งจะต้องดำเนินการทั้งทางธรรมและทางโลกเพื่อประสานงานกับฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจในการตรวจสอบประวัติรวมถึงประสานงานไปกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้คนที่มีพฤติการไม่ดีมาอาศัยผ้าเหลืองได้โดยยืนยันว่าทั้งหมดมีหลักปฏิบัติและระเบียบอยู่แล้วซึ่งได้มีการปรับปรุงประกาศของคณะสงฆ์แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออุปัชฌาย์อุปสมบทซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ปี2562มาตรการในการกันกองผู้ที่บวชและมีหลักสูตรการอบรมอย่างไรก็ตามทุกคนที่เข้ามาบวชหากพระอุปัชฌาย์เจ้าอาวาสและพระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดถือเป็นมาตรการที่จะใช้ในการป้องกันปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นได้อรราชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะตำรวจบางเขนหิ้วหนุ่มจีนฆ่าหญิงวัย70ปีหมกคอนโดย่านสายไหมฝากขังค้านประกันตัวคุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะพนักงานสอบสวนสน.บางเขนคุมตัวนายวูซูหมิงอายุ28ปีชาวจีนผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์นางสาวอรยาทรัพย์สวรรค์อายุ70ปีประกอบอาชีพค้าส่งเสื้อผ้าย่านสะพานใหม่มายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาครั้งแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์เนื่องจากยังคงต้องสอบปากคำพยานอีก5ปากและรอผลตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหาจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรและผลตรวจเปรียบเทียบ DNA ของผู้ต้องหากับวัตถุพยานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุจากกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติอาจหลบหนีการพิจารณาคดีประกอบกับเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้สุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลอาญารัชดาค่ะจบการเสนอข่าว14 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN